วิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีเผยกรณีที่มีพระบรมราชโองการให้ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าและนางนฤมลพินโยสินวัฒน์พ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่ากรณีดังกล่าวถือเป็นการปลดออกจากตำแหน่งโดยรัฐธรรมนูญมาตรา171บัญญัติไว้ว่าพระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการให้รัฐมนตรีพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีตามที่นายกรัฐมนตรีถวายคำแนะนำส่วนการแต่งตั้งรัฐมนตรีคนใหม่ยืนยันว่ายังไม่จำเป็นเพราะทั้งสองตำแหน่งนี้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการส่วนงานในหน้าที่ก็จะกลับคืนสู่รัฐมนตรีว่าการอธิบดีกรมเจ้าท่าสั่งห้ามปล่อยเรือต้นเหตุน้ำมันรั่วภายในเขตท่าเทียบเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีออกทะเลจนกว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดให้เรียบร้อยพร้อมตรวจเข้มทั้งระบบเชื่อมโยงกล้อง CCTV แต่ละท่าเรือเป็นการเร่งด่วนป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเหมือนเดิมอีก